ราได้รับการตอบกลับเป็นจำนวนมากแล้วก็ครั้งต่อไปที่เราจะทำก็คิดว่าคงจะได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้อ่านนะคะใครที่ยังไม่ได้ส่งแบบสำรวจก็ส่งมาได้ทั้งช่องทาง Daily News และมติชนค่ะขอบคุณค่ะทางมติชนเองเนี่ยนะคะก็เปิดตัวโครงการหรือว่าแคมเปญนะคะที่เรียกว่ามติชนเลือกตั้ง6นะคะบทใหม่ตั้งแต่กุมภาพันธ์ประมาณวันที่23นะคะตอนนั้นเราก็ประกาศคร่าวๆนี่ก็คือ5เวทีนะคะ10ยุทธศาสตร์ออนไลน์แล้วก็2กลยุทธ์สิ่งพิมพ์เราก็เริ่มด้วยเวทีแรกนะคะก็คือเวทีที่เรียกว่าโฟกัสกับนโยบายนะคะเวทีที่2เนี่ยเป็นเวทีวิเคราะห์เปรียบเทียบผลคะแนนการเลือกตั้งปี62กับปีที่จะเกิดขึ้นรวมถึงการแบ่งเขตใหม่นะคะซึ่งก็ถือว่าเราก็นำประเด็นเข้าสู่สาธารณชนเลยนะว่ามันมีการแบ่งเขตนะคะอันที่3เนี่ยเป็นเวทีที่เรียกว่าคนรุ่นใหม่ที่ธรรมศาสตร์ซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีเวทีที่4เป็นเสียงประชาชนก็คือฟังคำแนะนำข้อเรียกร้องจากภาคประชาสังคมเอกชนแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นเนาะซึ่งคลุกคลีกับปัญหาจริงๆอันนั้นคือ4มิติที่ผ่านมาแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็ยังไม่สู้เวทีไฮไลท์ซึ่งเป็นเวที5ที่จะจัดร่วมกันเป็นครั้งแรกสงคราม9พรรคThe Last War นะคะซึ่งก็สำคัญก็คือเวทีนี้นี่ก็จะระดมทั้งยังบลัดนะคะขุนศึกนะคะแล้วก็ขุนพลนะคะก็ระดมมาเพื่อย้ำยุทธศาสตร์แล้วก็จุดยืนอย่างเต็มที่เพื่อให้โค้งสุดท้ายของทุกท่านเนี่ยตัดสินใจเลือกให้ได้ใกล้ถึงวันแล้วต้องเริ่มตัดสินใจแล้วนะคะมาฟังข้อมูลกันนะคะก็คราวนี้ก็เวทีก็เป็นการร่วมมือที่ครั้งสำคัญนะคะระหว่างเดลีนิวกับมติชนนะคะก็อย่างที่บอกนะเราทั้งสองค่ายเนี่ยเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งมากๆถามว่ามากแค่ไหนมากจนกระทั่งมาร่วมมือกันอะทำทั้งโพลแล้วก็ทำทั้งเวทีกิจกรรมนะเพื่อให้ทุกท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนประเทศเป็นอนาคตของพวกเราทุกคนด้วยนะคะค่ะถ้าเมื่อกี้ที่บอกไปตั้งแต่กุมภาพันธ์เนี่ยประกาศ5เวทีแต่ว่าพอมาเจอเคอร์เดนิวแล้วทำเพิ่มไปเลยผลโพลมีความสำคัญมากๆโพลครั้งที่หนึ่งก็สร้างเขาเรียกอะไรนะกระตุ้นเนาะความสนใจความตื่นเต้นนะโพลครั้งที่2ยังไม่จบก็ตื่นเต้นมากแล้วนะคะทีนี้โพลออกไปแล้วเนี่ยที่สำคัญก็คือว่าวิเคราะห์โพลให้ฟังเลยดีกว่านะเพราะว่าโค้งสุดท้ายพอดีเราจะเลือกตั้งอยู่แล้วเนี่ยอะไรที่เราทำได้ที่เป็นสาระสำคัญในแง่มุมของคนทำสื่อนี้ก็ทำเต็มที่ก็เลยคิดว่าเวทีสเปเชียลที่จะทำกับทางรีนิวเนี่ยก็จะวิเคราะห์ผลโพลให้ทุกท่านทราบอินไซต์เท่าที่เราท่านก็เห็นตัวเลขแล้วนะว่าแบ่งให้ละเอียดยิบที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็ครอบคลุมนะคนโหวตเตอร์นะหรือว่าฐานโพลที่ใหญ่ที่สุดในระดับประเทศแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสำคัญสุดท้ายที่สุดก็คือวิเคราะห์ให้ฟังอีกนิดนึง in depth analysis นะก็คิดว่าจะมีประโยชน์กับคนติดตามของเครือ Daily News มติชนแล้วก็บุคคลทั่วไปนะคะตัวเวทีแรกเนี่ยจะประเดิมด้วยเวทีของยังบลัดนะฮะเป็นเวทีของคนรุ่นใหม่นะฮะนักการเมืองหน้าใหม่ซึ่งไม่เคยลงสมัครรับเลือกตั้งมาก่อนนะฮะแล้วก็ลงสมัครรับเลือกตั้งคราวนี้เป็นคราวแรกนะฮะโดยเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถนะฮะแล้วก็สามารถที่จะอธิบายถ่ายทอดความคิดใหม่ๆนะฮะของพรรคการเมืองที่ตัวเองสังกัดนะฮะเพื่อนำมาสู่การจุดประกายความหวังนะฮะให้ผู้คนเนี่ยได้เห็นทิศทางของประเทศนะฮะที่จะขับเคลื่อนนำพาต่อไปในอนาคตนะครับเวทีนี้ก็เป็นเวทีที่1นะฮะเวทีที่2ก็จะเข้มข้นขึ้นมามากกว่านั้นนะฮะเป็นเวทีขุนศึกประจันบานนะครับแล้วก็เวทีนี้ก็จะประกอบด้วยตัวแทนของพรรคการเมืองนะครับที่เป็นระดับเรียกว่าตัวตึงก็ได้นะครับตัวตึงตัวเก่าเนี่ยนะฮะเป็นมือระดับที่เป็นผู้นำคนสำคัญของพรรคนะฮะกลุ่มคนที่เป็นตัวแทนพวกนี้นะฮะก็จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของพรรคนะฮะที่จะใช้ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งคราวนี้นะครับรวมถึงก็จะรู้ว่ากลยุทธ์นะฮะในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยนะฮะว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างเพื่อให้ชนะเลือกตั้งนะฮะมีกลเม็ดเด็ดพลายยังไงนะฮะที่จะนำไปสู่การโน้มน้าวประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งนะฮะให้มาเลือกพรรคของตัวเองนะฮะเข้ามาบริหารประเทศนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือในเวทีนี้นะฮะเป็น
ตัวแทนของทั้ง9คนที่จะขึ้นเวทีเนี่ยนะฮะก็จะเป็นที่สามารถที่จะโต้แย้งถกเถียงดีเบตถกแถลงประเด็นปัญหาต่างๆนะฮะกับตัวแทนพรรคการเมืองอื่นได้ด้วยนะฮะซึ่งไม่ว่าจะเป็นปัญหาของปัญหาการเมืองปัญหาสังคมปัญหาเศรษฐกิจนะฮะจะรวมตลอดถึงอาจจะเป็นปัญหาที่เป็นวาระเร่งด่วนสำคัญของประเทศที่อยู่ในกระแสที่พูดถึงกันในขณะนี้ด้วยนะครับสำหรับเวทีที่3นะได้ชื่อเวทีว่าแม่ทัพวิสัยทัศน์และก็สัญญาประชาคมนะฮะผู้ที่จะขึ้นเวทีก็เป็นแคนดิเดตของพรรคการเมืองแต่ละพรรคกันนะฮะจะขึ้นเวทีมานำเสนอสิ่งที่ต้องการจะทำนะฮะเพื่อเปลี่ยนประเทศให้ไปสู่บทใหม่ในการนำของพรรคของที่ตัวเองได้สังกัดนะครับแต่ละพรรคเนี่ยในแต่ละรอบเนี่ยตัวแทนพรรคการเมืองก็จะได้รับโอกาสนะในการสื่อสารถึงจุดขายจุดแข็งที่เป็นทีเด็ดนะในแต่ละนโยบายซึ่งที่แต่ละพรรคก็คงจะเฟ้นนโยบายเด็ดๆของตัวเองมานะฮะเพื่อที่จะโน้มน้าวให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเนี่ยมาเลือกพรรคของตัวเองนะฮะในวันที่14พฤษภาคมนะครับงานที่จัดขึ้นครั้งนี้นะฮะก็ถือเป็นเวทีครั้งสำคัญนะฮะในความร่วมมือของกลุ่มสื่อระหว่างเครือมติชนกับเดลินิวนะฮะซึ่งจะเป็นช่องทางสำคัญนะฮะในการนำเสนอเนื้อหาผ่านการถ่ายทอดสดตลอดงานนะฮะและก็นำเนื้อหาแง่มุมต่างๆที่เกิดขึ้นจากเวทีนี้ทั้งหมดนะฮะนำเสนอสู่ประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งต่อไปนะฮะผลโพลที่ตอนนี้ยังสามารถโหวตได้นะครับเป็นรอบที่สองเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็คือเป็นเหมือนกับที่เราจะเกือบคล้ายกับที่เราจะเลือกตั้งจริงเลยนะครับมีส.ส.เขตส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์นะครับแล้วก็เรื่องอยากได้ใครเป็นนายกนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องให้ส.ว.จะโหวตพรรคที่ได้คะแนนมากที่สุดหรือไม่นะครับซึ่งผมว่าครั้งนี้เนี่ยคะแนนออกมาเนี่ยน่าจะผลโพลเนี่ยน่าจะใกล้เคียงกับผลเลือกตั้งมากนะครับโดยที่เราจะมีดร.อัครพงศ์นะครับค่ำคูณนะครับเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์นะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับมาเป็นผู้วิเคราะห์ผลโพลให้พร้อมทั้งผู้เชี่ยวชาญของทั้ง Daily News และมติชนนะครับมาสนับสนุนข้อมูลนะครับแล้วก็คือผมว่าจะเป็นผลโพลที่สนุกนะครับในครั้งนี้ก็คือจริงๆอยากจะเชิญชวนผู้ชมหรือผู้อ่านของเราทั้งสองเครือนะครับว่าให้ช่วยกันโหวตผลโพลครั้งนี้นะเพื่อที่เราจะได้เป็นแนวทางจัดตั้งรัฐบาลนะครับผมว่าน่าจะสนุกมากครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับขอบคุณครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชน TV โดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ